กันไม่ค่อยหลับทุกคืนว่าเอ๊ะมีลมฝนมาที่จวนก็พังค่ะแต่ว่าก็วันนี้เรามีอยู่ในจุดนี้นะคะนำความห่วงใยของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ทางทีมของกาชาดแล้วก็คมจได้เห็นความเข้มแข็งของทางท้องถิ่นชื่นใจมากเลยค่ะไม่ห่วงอะไรแล้วนะคะก็ในลำดับต่อไปก็ขออนุญาตนะคะเอาของที่เรามาบรรเทาทุกข์นะคะให้กับพี่น้องในเบื้องต้นนะคะต้องบอกว่าวันนี้เรามาเป็นขวัญกำลังใจนะคะแล้วก็คิดว่าเหตุวาตภัยเนี่ยค่ะมันเป็นอะไรที่เราเกินที่จะรับมือเกินที่เราจะวางแผนเพื่อที่จะไม่ให้มันเกิดขึ้นมาเป็นไปไม่ได้แต่วันนี้สิ่งนี้แหละค่ะที่เราได้เห็นวันนี้คือภูมิใจมากเชิญด้านหน้าครับด้านหน้าครับด้านหน้าครับผมจะเชิญแต่ละท่านนะครับหากว่าท่านเอ่ยชื่อแล้วไม่มาก็ให้ตัวแทนนะครับ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 ขออนุญาตท่านยกร่วมกับท่านยกประกาศไปครับครับครับขอภาพทีละท่านทีละท่านนะครับเนาะ18ท่านท่านเชื่อมบุญศรัทธาครับเชิญครับเชิญครับโอเคเจ้าที่ออกมาก่อนครับเกียรติภาพครับโอเคครับเยี่ยมครับนางสาวสุภาพรแสนปุชมนะครับเสียหายทั้งหลังเนี่ยครับสังกะสีกระเบื้องวันกู้เชิญครับท่านต่อมาครับนายทองคูณคำเพชรดีนายทองคูณคำเพชรดีเชิญครับคุณครับขอเชิญรับมอบเสร็จแล้วเพิ่งกลับนะครับเดี๋ยวจะถ่ายภาพครับครับมีแล้วนายทองคูณคำเพชรดีนางเทวาชัยยายงนะครับตัวแทนครับนะนายมนัสสายเชื้อนะครับเตรียมตัวเลยครับเรียนกี่รุ่นนะนายมนัสสายเชื้อดาบตำรวจรังสฤทธิ์อินหาบุญโพธิรักษาคนที่เอ่ยแล้วถ้าไม่มาก็เดี๋ยวจะให้ทางท่านรองวิเชียรเป็นตัวแทนรับมอบก็ได้นะครับต่อมานางพิริยาพรเจริญเดชต่อมานายสุภกิจวรรณวิจิตรต่อมานางสาวอัมพรพดุงธิรพงศ์ต่อมานางวรางคณานวศรีพิมพ์ที่เอ่ยชื่อแล้วถ้าไม่มาก็ไม่เป็นไรก็จะให้ทางตัวแทนเทศบาลรับมอบแทนนะครับนางวรางคณานวศรีพิมพ์นายพงศ์นางสาวพิติมาบุญรักนางสาวพรพันธ์ศักดิ์ชุมพลนางจำเนียนสำรวยประเสริฐนางคันวาธิรันพัทรสกุลและ18นายประทิตแก้วสีนวมคือที่สำรวจมานี่คือเป็นผู้ที่ประสบภัยและก็เสียหายหนักมากที่สุดแต่ว่าบางท่านอาจจะเดินทางมาไม่ถึงก็จะให้ตัวแทนรับมอบไว้ก่อนนะครับเพราะมีบัญชีชัดเจนนะครับจะมีเจ้าที่นำส่งมอบที่บ้านนะครับครอบครัวรับหนึ่งถุงก่อนนะครับครอบครัวรับหนึ่งถุงก่อนนะจ๊ะครอบครัวละหนึ่งถึงก่อนนะจ๊ะครับโอเคครับเอาเชิญมอบเก็บภาพก่อนโอเคเจ้าที่ออกมาก่อนครับเจ้าที่ออกมาก่อนเก็บภาพก่อนนิดนึงโอเคครับเก็บภาพก่อนครับโอเคจ้าดาวความเดือดร้อนเบื้องต้นนะคะขอนำเรียนว่าเป็นเพียงเบื้องต้นที่ท่านมองเห็นว่าพี่น้องประชาชนฉับพลันอย่างนี้ก็คงได้รับความเดือดร้อนท่านก็เลยส่งท่านนายกเหล่ากาชาดมาให้บรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นไปก่อนส่วนทางเทศบาลของเราก็มีขั้นตอนที่จะดูแลพี่น้องที่ได้รับความเสียหายเดือดร้อนนะคะก็หวังว่าทางจังหวัดนะคะทางพี่น้องประชาชนก็คงเข้าใจในความห่วงใยของทางจังหวัดมุกดาหารและก็ทางพวกเราที่ในฐานะตัวแทนของพี่น้องประชาชนที่จะลงไปดูแลช่วยเหลือทุกท่านนะคะขอบคุณท่านนายกเหล่ากาชาดและขอบคุณคณะกาชาดทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะท่านหนึ่งครับเดี๋ยวท่านหนึ่งครับนางสาวพิติมาบุญรักนางสาวพรพันธ์ศักดิ์ชุมพลนางจำเนียนคือที่สำรวจมานี่คือเป็นผู้ที่ประสบภัยและก็เสียหายหนักมากที่สุดแต่ครับรับไปก่อนครอบครัวละหนึ่งชุดก่อนนะครับท่านครับโอเคครับรับมอบไปก่อนนะส่วนท่านที่มาที่ผมเอ่ยชื่อแล้วก็จะมีเจ้าที่นำส่งมอบที่บ้านนะครับเอาครอบครัวละหนึ่งถุงก่อนนะครับครอบครัวละหนึ่งถุงก่อนนะจ๊ะครอบครัวละหนึ่งถุงก่อนนะจ๊ะได้แล้วโอเคจ้าท่านชุดหัวของท่านมาไม่ครบก็จะให้ทางเทศบาลมีเจ้าที่รับมอบไว้ก็จะส่งครับก็จะมีหลักฐานมีหมายเลขต้องจะถ่ายภาพเป็นเลือกทีไว้ก่อนทีได้ก่อนนะจ๊ะโอเคครับท่านครับท่านรองครับขออนุญาตท่านนี้นะสวยครับดูครับ
เก็บภาพเหรอครับดูหน่อยนะดูรูปบ้านท่านหน่อยนะของเราครับผมครับโอเคครับอ้าวเชิญเร็วพี่กินมาด้วยพี่มานะครับขอบคุณคุณผู้ชมในระหว่างพยายามสัมภาษณ์ท่านนายกรัฐมนตรีที่หนึ่งเห็นท่านชอบเข้ามาใกล้กันไหมมาแล้วใครได้โทรศัพท์ไปหมดเรื่องนี้แหละไม่ได้ทีมค่ะกำลังจะเอาไปให้ถึงบ้านเลยเอาไปให้ถึงส่งถึงบ้านเลยขอบคุณค่ะส่งไม่ถึงบ้านเลยค่ะสัมภาษณ์ได้แล้วครับจะยกมอกครับยกมอกเลยครับจะไปยกมอกครับโอเคครับ1 2ขอบคุณนะครับสื่อมาจากสำนักต่างๆฝีมือทั้งนั้นนะครับวันนี้เนี่ยสุดยอดเรามีเทศบาลเรามีท่านนายกที่เข้มแข็งแล้วก็ดูแลประชาชนได้รับความชมค่อนข้างมากนะคะวันนี้เราก็ค่อนข้างอุ่นใจค่ะว่าเราสามารถที่จะนำพาความห่วงใยแล้วก็ด้วยพลังอันเข้มแข็งของท้องถิ่นเนี่ยค่ะไปสู่พี่น้องประชาชนได้เป็นอย่างดีแล้วก็มั่นใจมากๆนะคะก็รู้สึกยินดีแทนประชาชนในพื้นที่นะคะที่ท่านมีผู้นำที่เข้มแข็งแล้วก็เอาใจใส่ประชาชนรับความกรุณาจากทางจังหวัดโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดส่งท่านนายกเหล่ากาชาติมาบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นนะคะขอนำเรียนว่าเป็นเพียงเบื้องต้นที่ท่านมองเห็นว่าพี่น้องประชาชนฉับพลันอย่างนี้ก็คงได้รับความเดือดร้อนท่านก็เลยส่งท่านนายกเหล่ากาชาติมาให้บรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นไปก่อน ส่วนทางเทศบาลของเราก็มีขั้นตอนที่จะดูแลพี่น้องที่ได้รับความเสียหายเดือดร้อนนะคะDup dup 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 dup